พี่เพื่อนไปที่บ้านมิ้งด้วยอ่ะก็เพื่อนบ้านที่ดีจะเต้นหน้านิ่งกับเราได้จริงๆแล้วเราก็เต้นหน้านิ่งกันมากับหลายคนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเชียหรือว่าใครก็ตามแต่ว่าคนอาจจะโฟกัสที่รูปที่เราเพิ่งลงเพราะว่าก็หลายๆคนอาจจะจับจ้องอยู่พอดีอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยคนข้างจิ้นเนาะไม่รู้เหมือนกันพอคนจับจ้องแล้วมีคำตอบให้หรือยังคะว่าสถานะเขาอะไรยังไงกันเป็นเพื่อนบ้านกันค่ะบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วก็จะนี่แหละค่ะก็จะมีแอคทิวิตี้ด้วยกันอยู่เรื่อยๆนะคะคนเรื่อยๆแล้วคนก็แบบไม่น่าจะใช่เพื่อนอ๋อก็ถ้าไม่ใช่เพื่อนบ้านก็น่าจะต้องเป็นคนที่อยู่บ้านเดียวกันแต่อันนี้ไม่ใช่ไงเขายังอยู่ข้างบ้านเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนข้างหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็ยังเป็นเพื่อนบ้านสถานะนี้ขยับขยับที่แล้วขยับไหมอะคะต้องถามเขาค่ะว่าเขาจะอยากจะย้ายเข้ามาอยู่บ้านหมู่บ้านเดียวกันไหมหรืออะไรหรือว่าย้ายเข้ามาอยู่ในใจเราอุ้ยเพื่อนบ้านเราเป็นคนกวนๆค่ะเขาก็จะเป็นคนแบบว่าเด็กสมัยใหม่อ่ะเนอะเขาก็จะเป็นคนกวนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนตลกนั่นแหละทำให้เรากระชุ่มกระชวยหัวใจไหมคะมีน้องเข้ามาเราก็รู้สึกเออเราก็มีเพื่อนบ้านไปไหนมาไหนได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพราะว่านอนดึกเหมือนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบรับประทานอาหารตอนดึกก็ไปไปตลาดห้วยขวางไปไปนู่นไปนี่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสเพิ่มพัฒนามากกว่าเป็นเพื่อนบ้านอุ้ยตอนนี้เป็นเพื่อนบ้านกันดีที่สุดเลยค่ะตอนนี้ก็อย่างเงี้ยกำลังน่ารักเราไม่ใช่เพื่อนบ้านเราไม่ให้สถานะเพื่อนบ้านค่ะทำคะแนนมากขึ้นเลยเหรอคะยังไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นสักเท่าไหร่ค่ะแล้วก็อยู่กันเป็นเพื่อนบ้านแบบนี้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีใจอะไรไหมหรือว่าแล้วเราก็คือไม่ทันอะไรเขาเราก็แบบให้เป็นเพื่อนบ้านยังไม่มีอะไรกันเลยค่ะหมายถึงว่ายังไม่ได้มีการจีบกันเลยค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านกันจริงๆเรารู้จักกันจากหนังของพี่โพสต์ค่ะเรื่องปาร์ท8แล้วก็มารู้ว่าอ้าวเราอยู่บ้านใกล้กันหลังจากนั้นเราก็เออนั่นแหละเป็นเพื่อนบ้านกันมาจนถึงทุกวันนี้ไม่มีค่ะไม่มีเขาคงไม่คิดหรอกค่ะว่าเขาจะอยากได้แม่คนที่2เขาเออทำไมเธอแก่ขนาดนี้เธอจะห่างกันกี่ปีแล้วห่างกัน10ปีค่ะเขาคงไม่ตัดอนาคตของเขาค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเขาอยากจะเป็นสถานะอื่นล่ะพี่โมจะโอเคมั้ยหรอเป็นสถานะอื่นต้องถามเขาดูก่อนถามครอบครัวเขาด้วยนะคะว่าเออบางทีเราอาจจะอายุใกล้แม่เขาหรือเปล่าอย่างนี้นะคะมีหนุ่มๆที่อายุต่างกันอย่างนี้ขนาดนี้มาจีบเราไหวไหมหรือว่าเราไม่เอาเอาจริงๆแล้วเรื่องอายุเนี่ยมันก็มันไม่ค่อยเกี่ยวเท่ากับวัยวุฒิอ่ะเออนั่นแหละก็คือไม่ติดค่ะตั้งแต่เป็นเพื่อนบ้านกันยังไม่เคยคุยเรื่องหัวใจกันเลยอะค่ะเออไม่แล้วตัวเรากับคนอื่นไม่ค่ะโมไม่เปิดเลยค่ะหลายๆคนจะรู้ว่าโมปิดอย่างเงี้ยมันนานมากแล้วค่ะไม่มีคนเข้ามาไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะว่าโมก็ค่อนข้างดุเหมือนกันโมมีลูกแล้วอะไรเงี้ยค่ะการจะมีใครสักคนนึงมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนบ้านคนนี้มาวินสุดคือเพื่อนบ้านคนนี้เขารักเด็กรักสัตว์เพราะฉะนั้นเขามีกิจกรรมที่มันคล้ายเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำอะไรที่มันใกล้ๆเคียงกันแล้วมันก็สนุกสนานดีไม่มีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยค่ะสมมติว่าจะมีแฟนเด็กกว่าเราก็ไม่ติดใช่ไหมคะพี่โมมีแฟนเด็กกว่าก็เคยมีมาเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ติดนะเพราะว่าไม่รู้สิแต่ว่าอันที่แล้วก็เลิกไปนะ เราแบบสวยมันไม่เหงาเพราะที่ผ่านมาเราก็เหมือนมีตลอดแล้วจนมันเนี่ยช่วงตอนเนี้ยมันก็เป็นช่วงที่แบบเราเรียลไลซ์ได้แล้วว่าการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมันสำคัญมากๆเลยเรามีเวลาที่จะแชร์แล้วก็เฉลี่ยไปให้ลูกได้ให้พ่อได้ให้งานเราได้ให้สิ่งที่เราเรียนอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกำลังลงตัวพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออเรายังไม่ได้ไปคิดว่าในอนาคตมันจะต้องยังไงเรารู้สึกว่าเรามีความสุขณวันนี้ค่ะก็ไม่ได้มองว่าอนาคตข้างหน้าจะไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดก็ถ้าสมมติในอนาคตข้างหน้ามันจะไม่มีโมก็สามารถอยู่ตัวคนเดียวได้คือโมยืนเดี่ยวได้ใช่ใช่ไม่เหมือนเมื่อก่อนมันจะเหมือนแบบต้องมีคนมาเป็นเพื่อนคู่คิดหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอเราโตขึ้นมากๆแล้วอะค่ะเราจะรู้สึกว่าในเมื่อเราเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวขนาดนี้มันจะค่อนข้างหาแฟนยากอันนี้ก็พูดตามตรงนะหาแฟนยากแล้วก็เราเหมือนในเมื่อเราคิดเองทำเองได้ทั้งหมดเลยอ่ะมันก็เลยไม่จำเป็นจะต้องมีคนนึงเข้ามาช่วยเราอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เข็ดกับชีวิตแต่งงานหรื
ม่เข็ดค่ะไม่เข็ดถ้ามีก็คือมีไปตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยให้มันจูนกันลงตัวจังหวะมันลงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคาดหวังถึงเรื่องงานหน่อยได้ไหมเห็นตอนแรกเคยลงไอจีว่าจะไม่รับใช่ใช่ค่ะก็เมื่อปลายปีที่แล้วก็ไปตรวจมาที่บอกว่าเป็นต่อมหัวใจร้าแล้วก็ได้ไปรักษาตัวอยู่ตั้ง3เดือน4เดือนแล้วก็หมดตังไปเยอะมากๆเลยค่ะกว่าจะหายดีพอมาปีนี้ก็เลยในเมื่อเราหายดีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกสุขภาพดีขึ้นอุ๊ยเยอะมากเรามีพลังเราอยากกลับมาทำงานลุยงานอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจรับงานแล้วค่ะจริงๆได้ปรึกษาคุณหมอแล้วว่าใช่ใช่ใช่จริงๆคุณหมอเขาก็บอกว่าถ้าสมมติว่าเรามีระเบียบวินัยในการดูแลตัวเองเราจะไม่กลับไปเป็นแบบนั้นอีกโมก็พยายามสร้างวินัยให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยในการทานยาในการทานอาหารให้มันตรงเวลาพักผ่อนให้มันครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังอะไรตรงไหนพิเศษไหมคะหมอบอกเรื่องเวลานอนค่ะเวลานอนเป็นสิ่งจำเป็นมากอย่านอนเกิน4ทุ่มเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอนให้มันครบเพราะว่าถ้าตรงเนี้ยมันไม่ครบทุกอย่างมันแปรปรวนไปหมดอารมณ์ขึ้นลงฮอร์โมนไม่ปกติแล้วก็แบบสมองไม่ทำแบบสมองทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้กลับมารับงานแต่ว่าเซ็ตระบบการทำงานใหม่ต้องกลับบ้านนอนภายใน4ชั่วโมงใช่ใช่ค่ะก็พยายามนอนให้เร็วขึ้นจากเมื่อก่อนคือทำงานกลับบ้านไถโทรศัพท์ดูทีวีดูรายการที่เราค้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือกลับบ้านแล้วก็ต้องรีบอาบน้ำทานยานอนค่ะชื่อโรงแรมจ๋าต่อมหมวกไตล้ามันคือคอร์ติซอลต่ำอะค่ะตอนนี้ใช่หายค่ะมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนมันเป็นฮอร์โมนที่มันจะขึ้นมาต้านความเครียดให้เราเองแต่ตอนนั้นอะโมไม่มีฮอร์โมนตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราเครียดกับงานหรือเครียดกับเรื่องอื่นๆหรือว่าเราบริหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเครียดจังตอนนั้นอะเราจะร่างกายเราจะฟ้องเลยว่าเราจะปวดหัวปวดหลังมีคลื่นไส้มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำงานไม่ได้เราจะแบบครึ่งวันเราก็จะง่วงและไม่มีพลังและอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้หายขาดแล้วเพราะว่าฮอร์โมนตัวนั้นของเราเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ในระดับที่พอดีที่คนปกติเขาเป็นกันค่ะ